ลังจากทองคำเป็นขาขึ้นมายาวนาน12ปีนะคะเราก็ต้องบอกว่าปีนี้ทองคำเริ่มเป็นขาลงแล้วนะคะถ้าเราดูผลตอบแทนครึ่งปีแรกของทองคำตลาดโลกนะคะปีนี้ก็ให้ผลตอบแทนอาจจะไม่ค่อยน่าประทับใจนะคะติดลบไป 26% นะคะขณะที่ตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกอยู่ 5% นะคะเพราะฉะนั้นมองครึ่งปีหลังนะคะปัจจัยที่กระทบกับราคาทองคำนะคะปัจจัยแรกก็คงเรื่องเฟดจะถอดมาตรการ QE หรือเปล่านะคะซึ่งประเด็นนี้นะคะต้องเรียนว่าทองคำก็ตอบรับในทางลบจากประเด็นนี้ไปพอสมควรแล้วนะคะเราก็ต้องบอกว่าณตอนนี้เบอร์นันเก้ประธานเฟดก็เริ่มกลับมุมมองนะคะว่ายังคงเป็นห่วงเรื่องอัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาที่ยังอยู่ระดับที่สูงอยู่นะคะถ้าเราติดตามกันนะคะคืนวันพุธที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเบอร์นันเก้ก็บอกว่ามาตรการ QE ก็อาจจะยังพิจารณาจากตัวเลขเศรษฐกิจของรัฐอยู่นะคะประเด็นที่2การขายทองคำจากกองทุน ETF ทองคำนะคะครึ่งปีแรกนะคะต้องเรียนว่าเป็นปัจจัยลบหลักเลยที่ทำให้ราคาทองคำก็ปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงเพราะว่าอย่างดูตัวเลขกองทุน SPDR Goldtrust นะคะครึ่งปีแรกขายทองออกมา400ตันนะคะจากที่เขาเคยถือไว้สูงสุดประมาณ 1,380 ตันก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะครึ่งปีหลังต้องบอกว่าแนวโน้มก็ยังขายต่อนะคะแต่แนวโน้มน่าจะขายลดลงแล้วนะคะเขาขายหนักมากในช่วงเดือนเมษายนนะคะขายออกมาประมาณ146ตันนะคะครึ่งปีหลังว่าน่าจะลดน้อยลงนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะให้ดูเรื่องเศรษฐกิจจีนแล้วก็อินเดียเป็นหลักเพราะว่า2ประเทศนี้บริโภคทองคำครึ่งหนึ่งของความต้องการทองคำทั่วโลกแล้วนะคะเศรษฐกิจจีนครึ่งปีหลังอาจจะชะลอตัวลงความต้องการทองคำอาจจะลดลงนะคะอินเดียเจอเรื่องการเพิ่มภาษีนำเข้านะคะของรัฐบาลอินเดียนะคะจากปีที่แล้ว 2% นะคะเพิ่มขึ้นมาตลอดล่าสุดเนี่ย 8% ก็เป็นตัวที่ทำให้ความต้องการทองคำจากอินเดียอาจจะลดลงนะคะแนวโน้มราคาทองคำในช่วงไตรมาส3นะคะมองว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,200 ถึง 1,340 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะคนที่สนใจจะลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์นะคะก็ต้องเรียนว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นเคยกับทองเป็นอย่างดีพอสมควรนะคะอย่างนึงถ้าเราจะลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์เราก็ต้องรู้นะคะว่าปัจจัยอะไรที่มีผลทำให้ราคาทองปรับตัวขึ้นหรือลงนะคะส่วนนึงมาจากราคาทองตลาดโลกอีกส่วนนึงมาจากค่าเงินบาทนะคะถ้าทองตลาดโลกปรับตัวขึ้นราคาทองในประเทศก็ปรับตัวขึ้นตามนะคะส่วนค่าเงินบาทนะคะถ้าเกิดค่าเงินบาทอ่อนค่าลงราคาทองแท่งหรือว่าราคาโกลด์ฟิวเจอร์ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะปัจจัยที่ทำให้ราคาทองตลาดโลกเปลี่ยนแปลงนะคะมาจากค่าเงินดอลลาร์เป็นหลักนะคะค่าเงินดอลลาร์ถ้าเกิดมองว่าสหรัฐยังใช้ QE ต่อไปนะคะค่าเงินดอลลาร์อาจจะมีโอกาสอ่อนค่าลงนะคะตรงนี้อาจจะทำให้ราคาทองขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงต้องติดตามประเด็นเรื่องการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกาของทางยุโรปนะคะสถานนี่ในยุโรปก็ยังคงต้องติดตามต่อไปค่ะก็การลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์นะคะต้องบอกว่าอาจจะแตกต่างจากการลงทุนในทองแท่งพอสมควรนะคะการลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์นะคะก็คือใช้เงินลงทุนแค่ประมาณ 10% เมื่อเทียบกับการลงทุนในทองแท่งเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีผลขาดทุนที่ได้เนี่ยจะต้องคิดถึงว่าเราลงทุนในแบบเสมือนกับลงทุนในทองแท่งจริงๆนะคะอย่างโกลด์ฟิวเจอร์ขนาด10บาทเนี่ยเราใช้เงินลงทุนแค่ 19,000 บาทนะคะต้องให้คิดว่าเหมือนเราลงทุนในทองแท่ง 10,000 นะคะในส่วนของขนาด10บาทจริงๆนะคะเพราะตรงนี้เราก็จะต้องระมัดระวังในการลงทุนนะคะนักลงทุนอาจจะต้องมีวินัยในการลงทุนนะคะมีจุดคัตลอสนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับในส่วนของเงินหลักประกันที่เราวางไว้อยู่ด้วยค่ะ